หนูอยากจะบอกว่าหนูเพิ่งเคยขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกตอนที่หนูมาอยู่ตุรกีนี่แหละค่ะอยู่เมืองไทยหนูไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะคะเพิ่งจะเคยขึ้นรถไฟฟ้าก็ตอนมาอยู่ตุรกีนี่แหละค่ะโอ้ยอยากจะขำตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยาสมินค่ะวันนี้หนูหยุดงานนะคะหนูก็เลยจะเข้าเมืองไปเลาะสักหน่อยนะคะแต่ว่าหนูเข้าไปคนเดียวนะคะโอหานไม่ว่างที่จะไปด้วยหนูก็จะ ไปลองดูนะคะเพราะว่าหนูอยู่บ้านหนูก็เหงาเนาะหนูก็จะลองไปในเมืองดูนะคะตอนนี้หนูก็จะมารอรถเมย์ตอนนี้รถเมย์ก็มาแล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่ตุรกีไม่เคยไปไหนเออไกลๆคนเดียวเลยนะคะเพราะว่าโอฮานเนี่ยจะไม่ปล่อยให้หนูไปไหนคนเดียวนะเพราะว่านางเนี่ยกลัวนะกลัวหนูหลงเอ้ยกลัวหนูเจอคนไม่ดีเอ้ยแต่ว่าวันนี้หนูก็ก่อนจะไปหนูก็โทรขอนางก่อนนะว่าเออฉันขอไปข้างนอกนะแต่หนูไม่ได้ บอกนางนะว่าหนูจะไปในเมืองที่ไกลๆที่หนูไปทําวีซ่านะคะวันนี้หนูก็เลยพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะไปตะลุยดูของกันนะคะว่าในเมืองจะมีอะไรกันบ้างตอนนี้หนูก็นั่งรถมาถึงในเมืองแล้วนะคะไปเตรียมตัวกันค่ะเดี๋ยวหนูก็จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปต่ออีกนะคะ ไปดูกันคะ่ะว่าหนูจะไปถูกไหมทุกคนหนูเคยมากับแฟนแล้วนะคะประมาณ3-4สี่ครั้งแล้วคะ่ะเพราะว่าหนูจะมาต่อวีซ่าที่นี่นะคะมาหลายครั้งกับแฟนแต่หนูก็ไม่เคยมองป้ายรถไฟนะคะว่ารถไฟจะให้อยู่ตรงไหนจะจอดตรงไหนลงตรงไหนแต่ว่าวันนี้หนูจะลองไปไหนมาไหนคนเดียวบ้างนะคะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราทาได้นะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเราไปได้ แล้วไปเราไม่หลงถ้าใครที่ไม่มั่นใจนะคะก็อย่าลอกเรียนแบบหนูนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยมั่นใจในตัวเองนะว่าหนูจะไปได้เราไม่หลงนะคะพอลงมาข้างล่างหนูกลัวผีหลอกมากเลยไม่มีใครลงมาเลยเหรอหรือว่าหนูลงผิดเอ๊ะยังไงตกใจหมดหนูคิดว่าหนูมาผิดนะคะจริงๆมาไม่ผิดจา้าหนูยืนรอสักแป๊บหนึ่งทุกคนก็เริ่มทยอยเดินกันลงมาแล้วนะคะตอนแรกมีแค่หนูคนเดียวว้าเวงมากรถไฟก็มา อพอดีเลยค่ะหนูนิจใจหายใจความคิดว่าจะต้องไปขึ้นอีกคันหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าน,นู้นนะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูเพิ่งเคยขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกตอนที่หนูมาอยู่ตุรกียนยี่ละค่ะอยู่เมืองไทยหนูไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะคะเพิ่งจะเคยขึ้นรถไฟฟ้าก็ตอนมาอยู่ตุรกียนยี่ละค่ะโอ๊ยอยากจะขําตัวเองพอมาอยู่เมืองนอกอันไหนที่ไม่เป็นก็ต้องหัดนะคะต้องหัดให้เป็นนะอันนี้เขาเขียนว่าอะไรหนูก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าหนูอ่านภาษา ตุรกีไม่ออกเออช่างมันเถอ,อะเนาะไม่ต้องไม่สนใจเนาะถึงสนใจไปเราก็อ่านไม่ออกนะคะหนูก็จะนั่งรถไฟไปที่นั่นประมาณ10นาทีนะคะหนูก็ไม่อยู่ตุรกีก็จะเข้าปีที่สองแล้วนะคะแต่ว่าภาษาตุรกีหนูยังไม่ได้เลยได้แค่ประมาณ1%เปอร์เซนเองนะคะภาษาตุรกีเป็นภาษาที่ยากมากทุกคนตอนนี้หนูก็นั่งประมาณ10เอ,อ่อนาทีแล้วนะคะหนูก็มาถึงที่หมายแล้วนะมองซ้ายมองขวาแล้วหนึ่ง เลิกลักแล้วหนึ่งไม่รู้ว่านี้มันใช่ที่จุดหมายปลายทางของหนูหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะมั่นใจในตัวเองนะหนูก็จะขึ้นไปข้างในนะคะขึ้นไปข้างบนไม่ใช่ข้างในขึ้นไปข้างบนก็รีบเดินเลยจ้ะรีบก้าวนะคะหนูก็จะขึ้นไปดูว่าถ้ามันใช่ที่นั่นหนูก็จะไม่ลงมาขึ้นรถไฟต่อนะเออดูอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มันน่าตื่นเต้นไหมล่ะไปคนเดียวก็จะประมาณนี้แล้วค่ะจะโทรถามแฟนก็ไม่ได้ นะคะเพราะว่าสัญญาณข้างล่างไม่มีนะคะหนูก็เดินตามพี่พี่เขาออกมาแล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะถ้าขึ้นข้างบนแล้วเจอสะพานแสดงว่าหนูมาถูกที่ไม่หลงนะคะมาดูกันนะตอนนี้หนูก็เลิกลากแล้วนะคะว่าเอ๊ะ มันจะมีสะพานให้หนูไหมนะแต่ยังไงก็ขอให้มีไว้ก่อนจ้าเอ้ยนี่มีจ้าสะพานอันนี้แล้วค่ะ,ะแสดงว่าน,นี้หนูก็มาถูกนะอันนี้ก็ยิ้มออกแล้วค่ะโล่งใจไปหนึ่งเปาะนะคะมาวันนี้หนูจะมาลองใช้ภาษาตุรกีอันที่หนูได้มาจากที่ทํางานอันน้อยนิดวันนี้หนูก็จะลองมาสู้ดูนะคะว่าหนูจะพูดรู้เรื่องไหมจะถามราคารู้เรื่องไหมจะซื้ออะไรรู้เรื่องไหมนะคะตอนนี้หนูก็จะมาเดินช นะคะดูถ่ายรูปกันหนึ่งกลุ่มกันนะคะก่อนที่จะมาดูของสวยๆงามๆค่ะวันนี้หนูก็จะมาดูรองเท้านะคะเห็นรองเท้าช่วงนี้ก็ลดนะคะนะคะไม่ว่าจะไนกี้เอ่ยเอ่ออาดิดาสเอ่ยนะคะหนูก็จะซื้อ เอาไว้ไปทํางานค่ะนี่คู่นี้ก็สวยคู่นั้นก็สวยนะแต่ว่าหนูชอบสีชมพูนะไม่รู้จะเอาไหนดีเออเอาไปเอามาก็หนูก็ตัดสินใจเอาสีชมพูแล้วกันรักพี่เสียดายน้องสีม่วงก็สวยเนาะจริงๆอยากได้ทั้งสองคู่แต่ว่าวันนี้เอาแค่คู่เดียวก็พอเนาะตังไม่พอจ้ามาดูโซนกระเป๋าบ้างนะคะโซนกระเป๋าก็จะเป็นยี่ห้อซีเคนะคะยี่ห้อเออนี้คนดุรกีก็ใช้กันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหนูก็ จะพามาดูราคาของน้องกระเป๋านะคะน้องก็มีแต่ใบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมาดูราคาของ C k เคนะคะหนูเห็นคนตุรกีใช้กันเยอะมากเลยนะคะดูราคาแล้วอืมเอาไว้ก่อนนะจ๊ะน้องราคากระเป๋าหนึ่งใบเท่ากับเงินเดือนหนูเกือบทั้งเดือนเลยจ้าเดี๋ยวรวยแล้วพี่จะมาซื้อน้องไปอยู่ด้วยนะคะตอนนี้พี่ก็จะใช้ใบละ59เทเลยไปก่อนเนาะเดี๋ยวรวยค่อยว่ากันใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูโซนเอ่อร้านกิฟทช็อปบ,บ้า ระะ้านกิฟท์ช็อปตุรกีนี่มีอะไรขายเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แปะตู้เย็นนะคะลวดลายมีแต่ลายน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะมาดูโซนแก้วบ้างคะ่ะโซนแก้วก็น่ารักไม่ไหวนะคะแต่และลวดลายหนูก็อยากซื้อไปอกินกาแฟตอนเช้านะแต่ว่าหนูมาคนเดียวถืออะไรพลุงพลังยังไม่ทันกลับบ้านกลัวแตกกลางทางซะแล้วนะคะหนูก็จะเอาไว้มาซื้อกับโอฮานนะเห็นลายแบบ นี่น่ารักก็แบบอยากซื้อกลับบ้านไปเลยแต่กลัวแตกกลางทางซะก่อนดว่วนนี้ก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะวัยรุ่นของตุรกีนะคะก็จะชอบใส่สร้อยข้อมือแบบนี้นะคะใส่เราก็ดูน่ารักกิ๊บเกดีค่ะ,ใค,คะใครเป็นเหมือนหนูบ้างคะเวลาเดินเข้ามาร้านกิฟท์ช็อปเนี่ยไม่อยากออกเลยค่ะมีแต่ของล้อหูล้อตาน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยนะคะมีเงินเป็นหมื่นก็หมดค่ะถ้าใจไม่แข็งพอเดี๋ยวหนูจะพา ไปเดินโซนข้างในบ้างนะคะโซนข้างในจะมีอะไรบ้างที่นี่นะคะเอาจริงๆก็เหมือนอตลาดนัดจัดตุจักบ้านเราเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแฟนบอกว่าที่นี่ของถูกมากแต่ว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกอย่างที่คิดแล้วนะคะค่าของชีพของตุรกีก็ตอ,อนนี้ขึ้นมาประมาณ2 3สเท่าตัวเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หนูก็จะมาซื้อน้ำปั่นนะคะเห็นน้ำปั่นแบบนี้แล้วก็คิดถึงไทยเนาะอยากกินน้ำปั่นผลไม้ที่ไทยนะ น,ะะน,นี่ก็จะเป็นเคบับค่ะไม่ว่าจะเป็นเคบับไก่แล้วก็เคบับเนื้อนะคะเย่น้ําหนูได้แล้วน้ําแก้วนี้ก็อยู่ที่15เทเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋าแบบราคาย่อมเยาว์นะคะทั้งร้านก็จะ100เทเลนะคะเดี๋ยวหนูก็จะพาพี่ๆนะคะเดินเข้าไปดูข้างในบ้างนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีของหลากหลายเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหนูยังเดินไม่ถึงไหนเลยร้อนดูหนูแต่งตัวก่อนโอ้โหถ้าใส่ไหม ยาวพอโอฮันจะไม่ให้หนูออกจากบ้านจ้าร้อนร้อนร้อนไม่ไหวนะคะพอเดินเข้ามาแล้วก็หนูเห็นเขาลุมเออดูอะไรก็ไม่รู้นะคะโอโหอ,อันนี้เหมือนลอตเตอรี่หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหนูก็ไม่แน่ใจนะหนูไม่เคยเล่นเอออะไรนะเลขหรือเปล่าหวยหรือเปล่า <laughs> พี่พี่หนูก็ถามพี่เขานะคะเออพี่เล่นยังไงคะเขาก็บอกว่านี่ใช้ช้อนแบบนี้แล้วก็ขูดๆนะถ้าเลขมันตรงกันก็จะได้เงินนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่เคยเล่นหรอกหนึ่งใบนะคะก็จะมีรางวัลหลากหลายรางวัลน,นะคะถ้าขูดตรงกับเลขเออหนึ่งแสน,นเนเเลนะคะอันนี้ก็จะได้ไปแต่ว่าหนูคิดว่าไม่น่าจะได้ง่ายๆนะคะพี่เขาก็ขูดไปหมดแล้วพี่ก็บอกว่าหนูไม่ได้เลยจะ้ะลูกไปเอะถ้าเข้ามาในเมืองนะคะก็ จะเห็นแผงเ,เขามาตั้งขายเหมือนลอตเตอรี่บ้านเราเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะคนไหนที่เขาชอบเล่นนะคะก็จะมายืนขุดๆแบบนี้ละคะ่ะเอ้า่วนข้างในนะคะเขากําลังปรับปรุงอยู่กําลังก่อสร้างนะคะหนูก็เลยจะพามาดูโซนรอบๆละกันเนาะน,นี่ก็จะเป็นเสื้อพองเสื้อผ้าวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นตุรกีก็แต่งตัวก็พอๆกับบ้านเราเลยนะคะตอนนี้ประเทศตุรกีนะคะก็ให้อิสระเสรีภาพของผู้หญิงนะแต่ แต่งตัวแบบไหนก็ได้สบายๆไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนต้องปิดผมต้องใส่เสื้อยาวๆนะเมื่อกี้จะเป็นเสียงน้ำหมาดนะคะหนูก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะทางเข้าแล้วก็หนูก็จะไปลองใช้ภาษาตุรกีอัอนน้อยนิดของหนูบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะ

آبی سونه خدا سونه خدا گی ภาษาตุรกีหนูก็พูดได้ไม่เยอะนะคะก็พูดได้ประมาณนี้นะคะได้นิดๆหน่อยๆนะซื้อน้ำซื้อข้าวโพดเสร็จแล้วไปหาที่นั่งกินกันดีกว่านะคะวันนี้อากาศร้อนมากตุรกีซัมเมอร์ปีนี้คือร้อนสุดๆเลยนะคะไปหาที่นั่งแต่ว่าไม่มีที่นั่งนะคะหนูก็เลยยืนกินซะเลยนะคะตอนแรกจะซื้อเคบับกินแต่ว่าคนเยอะขี้เกียจรอนะคะก็เลยซื้อขา้าวโพดกินแก้หิวไปก่อนก่อนจะกลับบ้านก็มากินของโปรด หน่อยแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยอบข้าวข้าวอบหอยแห่อีคิ๊บยึดดันมองนี้เตมเนเทัฮะ ข้าวอบหอยหอยอบข้าวเขาก็จะให้ยืนกินแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะแกะฝาออกแล้วก็บีบมะนาวใส่นะคะข้าวอบหอยหอยอบข้าวแล้วแต่คนชอบนะคะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าหนูชอบนะคะบางคนก็เออกินแล้วก็ไม่ชอบบ้างไม่อร่อยบ้างนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยเห็นทีไรก็ต้องกินถ้าคนไทยที่อยู่ในตุรกีนะคะก็จะรู้รู้เมนูนี้ดีค่ะเพราะว่าเมนูนี้คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะขายกันเยอะนะคะลิมธน หนแบบนี้เลยหนูก็กินไปเขินตากล้องไปนะคะน้องๆก็ช่วยหนูถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะคะน้องน่ารักมากเสร็จจากที่กินหอยแล้วหนูก็จะไปต่อที่คาเฟ่ไปหากาแฟกินนะคะ ร้านนี้มีเมนูเด็ดที่หนูชอบค่ะนั่นก็คือควอซองค่ะควซองนะคะข้างในก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่บ้างนะคะราคาชิ้นหนึ่งก็จะอยู่ที่เอ่อยี่สิบห้าเทเลนะคะก็จะมีเอ่อขนมหลากหลายเมนูให้เลือกเลยนะคะหนูก็สั่งควอซองไปหนึ่งชิ้นนะคะควอซองก็จะมีไส้เอ่อกล้วยหอมแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะเอาไปกินกับกาแฟค่ะแล้วหนูก็จะมาสั่งกาแฟค่ะกาแฟก็จะมีหลากหลาย ให้เลือกเลยนะคะแต่ว่าหนูจะเลือกเป็นแบบร้อนจ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเดินร้อนรอนมาทั้งวันนะรู้สึกว่าตัวเองจะไม่สบายนะหนูก็เลยอ่ะเลือกกาแฟะร้อนแล้วกัน